มาดูตัวสุดท้ายก่อนจะไปกล่องใหญ่ไอ้นี่น่าจะเป็นหางปลาหางปลาแบตเตอรี่นี่ครับพอดีผมจะซื้อมาเป็นชุดเลยครับต่อแบตเตอรี่แยกอันนี้เป็นหางปลาผมซื้อแม่งสองไซส์เลยนะไม่รู้ไซส์ไหนก็ใช้กับตัวไหนมีเล็กกับใหญ่นะครับอันนี้ออกเป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็ทองแดงมั้งตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับ150แอมป์นะตัวนี้ไม่มีไม่บอกแอมป์เดี๋ยวมาดูราคานะมันมาในถุงนี้เลยถุงอันนี้มีโอ้โห10ตัวนะครับอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้20ป่ะ20หรือ15ไม่รู้นะครับดูราคาก่อนนี่นะครับปึ๊บยกถุงแล้ว20จริงๆด้วย20ตีไป4เหรียญ100นิดๆนะครับประมาณ100นิดหน่อยๆตัวนี้4เหรียญกว่าก็150ไม่ถึง150 130 140นะครับได้10ตัวตัวนี้ได้10ตัวตัวนี้ได้20ตัวเป็นหางปลานะครับพวกแบตเตอรี่พอดีแบตผมมันหมดจอดรถไม่นานมันหมดผมก็จะต่อสายแยกออกมานะครับแล้วก็เพื่อให้มันเอาไปชาร์จได้ง่ายแล้วก็ลองเป็นสวิตช์ปิดเปิดที่ขั้วแบตดูนะครับว่าจอดไว้นานเนี่ยบางทีเราจอดรถไม่นานประมาณสักอาทิตย์กว่า2อาทิตย์เนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดแล้วทีนี้ผมจะลองให้ตัวนี้เหมือนเราปลดสายแบตออกเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมว่ามันจะยืดอายุอาจจะจอดสัก2อาทิตย์3อาทิตย์สตาร์ททีนึงและมันยังสตาร์ทติดอยู่ถ้ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวมาดูรีวิววันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเหลือกล่องใหญ่มาดูอีกทีนึงสวัสดีครับ